ดราม่าสามแซ่บลามถึงชมพู่ปมพาสายฟ้าพายุร่วมรายการชมพู่อารยาโดนดราม่าไปด้วยหลังม้าออนภายุติทำหน้าที่พิธีกรขุดคลิปติงปมพาลูกชายฝาแฝดสายฟ้าและพายุเข้าร่วมรายการแย่งซีนแขกรับเชิญกลายเป็นดราม่ารุนแรงหลังจากม้าออนภาโดนกระแสชาวเน็ตต่อต้านหลังจากที่ไปคอมเมนต์ถึงกลุ่มนักศึกษาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยว่านอนแหกจุดๆๆอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตต่อมาพบว่าม้าออนภาต้องยุติการทำหน้าที่พิธีกรรายการข่าวใส่ไข่และสามแซ่บแล้วนั้นล่าสุดก็พบว่ากระแสดราม่าได้ลามไปถึงพิธีกรรายการสามแซ่บคือสาวชมพู่อารยาโดยสมาชิกทวิสเตอร์รายหนึ่งได้โพสต์คลิปรายการพร้อมระบุว่าอยากพูดถึงรายการสามแซ่บหน่อยเราเป็นแฟนคลับรายการนี้แต่พอชมมีลูกทำให้ไม่อยากดูเอาลูกเข้ารายการเหมือนว่าเป็นรายการของตัวเองเราดูเทปพี่แดนพี่แพตตี้จะปิดทีวีดีไหมหรือจะฝืนดูต่อไปสรุปดูต่อเพราะชอบแขกรับเชิญมากแต่พอคุยกับแขกแล้ววนมาคุยกับลูกพอถามแขกแขกก็สนใจที่เด็กเราไม่ว่าที่คุณเอาลูกเข้ามาในกองแต่ช่วยรู้หน้าที่ของงานหน่อยไม่ควรเอาลูกเข้ารายการด้วยถ้าเทปไหนเป็นเด็กพาลูกเข้ารายการได้แต่ถ้าเทปไหนเป็นผู้ใหญ่ไม่ควรเอาลูกเข้ารายการเพื่อมาหลับหรือให้แขกสนใจไปที่ลูกพอลูกวิ่งออกจากรายการก็ต้องหยุดดูที่ลูกมากกว่าควรปรับรายการใหม่นะคะถ้าชมจะพาลูกเข้ารายการนั้นช่วยทำรายการเป็นของตัวเองใน YouTube จะดีกว่านะคะเรานี้ชอบรายการสามแซ่บที่ฉายตอนกลางคืนมันรู้สึกดีมากเลยทำให้เราอยากดูตลอดเลยถ้าปรับได้ก็จะดีนะคะคนดูก็อยากดูมากขึ้นนะคะถ้าอยู่แบบนี้คนดูจะหายไปเลยนะคะนี่ติเพื่อให้แก้นะคะนี่ก็กลัวโดนทัวร์ลงมากเลยแต่ยังไงก็ต้องมีคนออกมาพูดถึงรายการนี้บ้างล่ะถ้ารายการนี้เป็นเหมือนสมัยแรกๆที่เริ่มฉายได้จะดีมากนะคะเอาทวิสต์นี้ที่คนพิมพ์หรือคอมเมนต์ไปอ่านแล้วรีบแก้ไขนะคะคนดูไม่ชอบอะไรบ้างแล้วนำมาปรับให้เข้ากับรายการจะดีมากเลยนะคะแล้วคนดูก็เยอะขึ้นด้วยนะคะเทปนี้ดูแย่กว่าเทปอื่นเลยนะคะแขกรับเชิญกำลังโชว์ฝีมือในการเล่นลูกบิดชมเอาลูกบิดให้ลูกหายไปตั้ง1นาทีเลยนะคะมันเกือบเบรกหนึ่งเลยนะคะเรานี่ FC พายุสายฟ้านะแต่ทำแบบนี้ไม่ได้จริงๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ